เฮ้ย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 ใช้กูก่อกรรมทำเข็นทำให้ชาวเมียนเสียชื่อวันนี้ข้าจะจับพวกเจ้าให้ไดเลยอะเสียน้ำร้อนก็จะคายพิษออกมาให้พิษงูค่อยๆซึมไปสู้กับพิษในตัวของเท่าแก่ชาแล้วงูมันจะไม่กัดเท่าแก่รองหรือปากมึงจะปล่อยให้มันตายก็ตามใจแก่รองแก่รองแก่รองทุกแกร้องคำพันเกิดอะไรขึ้นเหรอนี่คือท่านผู้เฒ่าเป็นหัวหน้าหมู่บ้าน
ื้นแล้วก็ออกจากหมู่บ้านไปซะยูเจงก่อนหน้านี้พวกเราชาวเมียงอยู่ในหมู่บ้านกันอย่างสงบสุขไม่นึกเลยมาสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนในหมู่บ้านเอาวิชากู่ออกไปปล้นฆ่าคนภายนอกทำให้มีคำล่ำลือว่าชาวเมี่ยงเป็นพวกที่โหดเหี้ยมข้าเองก็พยายามตามดูว่าไอ้โจรพวกนั้นมันเป็นใครต้องขออภัยพวกท่านที่ต้องมารับเคราะห์ไม่หรอกท่านอัวต้องขอบคุณพวกท่านมากกว่าที่ช่วยชีวิตอัวพวกท่านพักผ่อนเถอะพี่เสียดูแลเท่าแก่ช้างด้วยเจ้าเป็นอะไรเป็นห่วงเท่าแก่ช้างั้นหรือพี่ก็ล้อข้าเรื่อยแต่ก็น่าห่วงจริงนะนี่เรายังไม่รู้เลยว่าไอ้คนที่ใส่นั่งกากโง่ตักที่มาทำร้ายเท่าแก่ช้างเนี่ยเป็นใครกันแน่คนที่เก่งกาจและเชี่ยวชาญเรื่องกู่ที่สุดในหมู่บ้านคือใครนางพังแต่ว่านางพังก็ถูกขับออกจากหมู่บ้านไปหลายปีแล้วใช่แต่ถึงนางพังไม่อยู่แต่ไอหลิวเซนน้องชายมันอยู่ไม่แน่มันอาจจะถ่ายทอดวิชากู่ให้กับหลิวเซิงก็ได้งั้นคนทำอย่างไรหรือจะไปบอกท่านผู้เฒ่าพูดไปก็ไม่มีหลักฐานอาเซียตอนนี้เจ้าต้องดูแลเท่าแก่ช้างให้ดีเพราะว่าพวกมันอาจจะคิดฆ่าคนปิดปากก็ได้ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี